ัสดีครับผมที่รับสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้เป็นรีแอคชั่นเป็นตัวอย่างของภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่มีคนอินบ็อกซ์ขอผมมาเยอะจริงๆมีคนขอผมมาตั้งแต่วันที่มันปล่อยวันแรกๆแล้วแต่ติดเทปรีวิวนู่นนี่โคตรสปอยอีกนึกภาพไหมครับมันก็เลยไม่ได้จังหวะรีแอคชั่นสักทีเว้ยแต่อ่ะวันนี้แม่งผมมีเวลาค่อนข้างจำกัดการที่จะโคตรสปอยมันก็ไม่พอเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเลือกที่จะอ่ะรีแอคชั่นละกันถ้าอย่างนั้นมันใช้เวลาน้อยกว่าวันนี้ผมจะมารีแอคชั่นอันคัตเจมส์ต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมรู้นะณตอนนี้นะผมรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะแสดงนำโดยอดัมแซนเลอร์และหนังเรื่องนี้เนี่ยอดัมแซนเลอร์เป็นพ่อค้าเพชรผมรู้แค่นี้ณตอนนี้ผมมีข้อมูลเท่านี้ผมก็จะเกริ่นก่อนว่าส่วนตัวผมเนี่ยรู้จักอดัมแซนเลอร์เหมือนที่ทุกคนรู้จักเวลาเรานึกถึงอดัมแซนเลอร์เราจะนึกถึงแบบมุกตลกฝืดๆหนังรอมคอมเอ๊ะรอมคอมในแบบของอดัมแซนเลอร์เรียกว่าถ้าเปรียบเทียบกับนักแสดงตลกไทยเอาเป็นนักแสดงตลกนะผมจะนึกถึงพี่หอยไหมเออพี่เปิ้ลพี่หอยฟีลิ่งโทนๆนั้นน่ะแต่เป็นพี่เปิ้ลพี่หอยที่มีผลงานภาพยนตร์เนี่ยมากกว่าพี่เปิ้ลพี่หอยจริงๆนึกภาพไหมครับนั่นแหละคือสิ่งที่ผมรู้จักกับอดัมแซนเลอร์ผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักอดัมแซนเลอร์ประมาณนี้แหละส่วนคนที่ดูเทรลเลอร์ตัวนี้แล้วนะก็จะเห็นไปแล้วว่ามันคืออะไรแต่คราวเนี้ยผมจะพูดกับคนที่ยังไม่ได้ดูไว้ว่าคุณคาดหวังยังไงบ้างอะคือตอนเนี้ยก่อนที่จะเข้ามาในตัวเทเลอร์เลยเนี่ยเราเห็นรูปหน้าปกคลิปอะรูปหน้าปกเทเลอร์เราก็รู้แล้วว่าอดัมแซนเลอร์ไม่เหมือนเดิม มันไม่เหมือนเดิมอะมันทำให้ผมยิ่งอยากเห็นว่าเฮ้ยไอความไม่เหมือนเดิมเนี่ยยังไงแล้วอดัมแซนเลอร์นะพระเอกตลกลอมคอมเนี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยแม่งจะมาเป็นพ่อคาเพชรยังไงวะไม่ต้องพูดร้องทำเพลงเว้ยเฮียเข้าเลยดีกว่าเฮียเข้าเลยรู้ข้อมูลแค่นี้นี่แม่งก็อยากรู้จะตายหาแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยนับถอยหลังกันเลยดีกว่าธรรมเนียมของรีแอคชั่นนอนหนังรีแอคชั่นคือนับถอยหลัง3 2 1 play How's it going? Hey, Howard. Good to see you, Howard. All right, Larry, you're a Jew again. Welcome back. ลืมบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะจำหน่ายโดย A24 นะครับค่ายนี้หนังดูดีหลายๆเรื่องเป็นพ่อค้าเพชร Well, I'll tell you what I know. It's the dumbest fucking bet I ever heard of. I disagree, Gary.คือลิงก์น่าจะเป็นประมาณพ่อค้าเพชรใช้คำพูดอย่างนี้พูดทะเยอทะยานไหม You're taking my money all over town placing bets I'm having very serious second thoughts Are you serious right now? I know I fucked up Howard, where's the money right now? Howard, got my money? Howard! Is it too late? I'm done. It means nothing. It meant nothingเห็นลุกไหมเห็นลุกไหม Give me another shot You like to win right This is no different than that เห็นลุกไหมลุกของอดัมแซนเลอร์ดูภูมิฐานขึ้นเรื่อยๆอ่ะนี่ไล่ตามแค่ตัวเทเลอร์นะ I hear you free surface your fucking swimming pool You know how that makes me feel Never free surface anything I don't know who said that I told you about how things were gonna goYou like the way things are going now? That's my family! Get the kids out of the house! Yeah! You having a good time? Yes. This is me. This is how I win. Oh!JJ, game night. You should be stretching out. What is it, a coach? Nah, just a fucking crazy ass Jew. นี่ผมกำลังตกใจใน acting นะฮะเฮ้ยขอปรบมือเจ๋งว่ะ
อดัมเซลเลอร์ลบคราบของอดัมเซลเลอร์ที่เราเคยเห็นมาทั้งหมดเลยแม่งแทบจะแบบรีเซ็ตแล้วครีเอทกันใหม่หมดลืมอดัมเซลเลอร์คนเก่าๆไปได้เลยสิ่งหนึ่งที่ผมอุทานไว้ในเทเลอร์อย่างแรกคือเรื่องของคอสตูมผมแค่กำลังสังเกตว่าคอสตูมที่เปลี่ยนไปดูภูมิฐานขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวซับพอร์ตของความทะเยอทะยานของตัวอดัมเซลเลอร์ในหนังเรื่องอันคัทเจมแบบว่าเหมือนเป็นพ่อค้าเพชรที่ทะเยอทะยานเป้าหมายที่2ต้องใหญ่กว่าที่1ที่3ต้องใหญ่กว่าที่2 4ต้องใหญ่กว่า3อะไรอย่างเงี้ยเป็นพ่อค้าอาจจะใช้ฟีลลิ่งคำว่าโคตรทะเยอทะยานแล้วน่าจะมีเหตุพัวพันเจอตอเอางี้ดีกว่าผมพูดไว้แค่นี้แล้วกันอันนี้คือผมดูแล้วก็ลองทำความเข้าใจกับตัวเทเลอร์เท่าที่มี2นาทีกว่าเนี่ยนะครับน่าจะประมาณนี้ครับซึ่งน่าสนใจมากภาพยนตร์น่าจะมาในฟีลลิ่งของคลามน่าจะมาในช่องของคลามช่องคือแนวนะครับสาเหตุที่อ่านคำนี้นี่ขอให้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่นะครับสาเหตุที่คำนี้ออกเสียงว่าช่องคือออกเสียงตามสำเนียงฝรั่งเศสไม่ได้กระแดะแต่คำนี้ถูกใช้ครั้งแรกจากภาพยนตร์ฝรั่งเศสมันเป็นประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ย้อนไปนานแล้วครับคำนี้ถูกใช้นานแล้วมันจะมีช่วงในอดีตยุคสมัยหนึ่งที่หนังฝรั่งเศสเป็นที่นิยมมากๆเป็นผู้นำของวงการภาพยนตร์โลกประมาณนั้นผู้กำกับทั้งไทยและเทศทั่วโลกจึงติดเรียกคำนี้ว่าชองตามสำเนียงดั้งเดิมของการเริ่มต้นนิยมใช้นึกภาพไหมครับนี่เป็นประวัติศาสตร์แกเล็กแกน้อยนะครับซึ่งจริงๆไอ้คำนี้ถ้าเป็นเด็กฟิล์มนะเราก็ไม่ต้องพูดกันมากจะรู้กันอยู่แล้วว่าจะอ่านว่าชองที่ผมพูดขึ้นมาก็คือหนังเรื่องนี้มาในช่องคือคลามฟีลลิ่งเหมือนกับว่าอดัมเซลเลอร์เนี่ยเป็นพ่อค้าเพชรนะมีการพัวพันกับเหตุการณ์หน้าสิวหน้าขวานบางอย่างพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือเจอต่อพ่อค้าผู้ทะเยอทะยานวันเนี้ยแม่งเจอต่อนึกภาพว่าประมาณนั้นพูดไว้กว้างๆแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ผมเห็นได้ชัดเลยคือหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ติดตามตัวอดัมเซลเลอร์ไปทั้งเรื่องฟีลลิ่งเหมือนเราดูหนังถ้าเปรียบเทียบเรื่องล่าสุดก็โจ๊กเกอร์นะครับที่หนังทั้งเรื่องเป็นดราม่าแล้วก็ติดตามวอร์ควีนฟีนิกซ์ไปทั้งเรื่องผมว่าน่าจะเป็นฟีลลิ่งนั้นคือเราน่าจะนะครับนี่ผมคาดเดานะเราน่าจะได้เห็นและรู้จักอดัมเซลเลอร์ลึกพอสมควรเพราะว่าหนังเรื่องนี้ผมว่าน่าจะติดตามและตามติดตัวอดัมเซลเลอร์เนี่ยตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องพูดกันง่ายๆเลยกว่า 80% ของเรื่องเนี่ยเราน่าจะได้เห็นหน้าอดัมเซลเลอร์อย่างหายคิดถึงแน่นอนนึกภาพป่ะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยดีนะถ้าเข้ามาในทิศทางเหมือนที่ผมพูดนะเฮ้ยน่าสนใจเลยซึ่งอย่างที่เห็นกันเฮ้ยไอ้เหี้ยมันแปลกตามากคืออดัมเซลเลอร์เล่นบทแบบนี้แม่งแปลกตามากผมเห็นแล้วผมรู้สึกเฮ้ยแล้วอีกอย่างนึงช่วงท้ายๆอ่ะมันจะมีอยู่ไม่กี่ช็อตหรอกที่เขาให้เราเห็นการแสดงของอดัมเซลเลอร์ซึ่งเราจะเห็นแล้วว่าอดัมเซลเลอร์เนี่ยจะมีใช้รอยยิ้มของตัวเองอ่ะให้เป็นประโยชน์ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นรอยยิ้มของอดัมเซลเลอร์เนี่ยในฟีลลิ่งของผู้ชายขี้เหงาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นรอยยิ้มของอดัมเซลเลอร์ที่ทุกคนจะคุ้นชินกันดีซึ่งวันเนี้ยตัวอดัมเซลเลอร์เขาเอารอยยิ้มตรงนั้นอะมาใช้แต่ปรับพลิกอีกด้านนึงให้คุณเห็นอีกด้านนึงของรอยยิ้มนั้นซึ่งเป็นรอยยิ้มที่ส่งความเจ้าเล่ห์ออกมาแบบฟุ้งอะถ้าความเจ้าเล่ห์เป็นกลิ่นอะยิ้มทีนี่แม่งส่งกลิ่นกระจายทั่วหน้าตรงนั้นอะอดัมเซลเลอร์แม่งปล่อยของพอสมควรนะอยากเห็นเลยว่าพออยู่ในเรื่องจริงๆเนี่ยแม่งจะเป็นยังไงแล้วมันบอกว่าเดือนธันวาคือเดือนธันวาปีนี้นั่นแสดงว่าตุลาพฤศจิกาธันวา 2-3 เดือนอย่างเงี้ยมันไม่นานเลยเดี๋ยวเราก็ได้รู้และสิ้นปีไอ้เชี่ยน่าจับตามองมากอดัมเซลเลอร์ในเรื่องนี้ธรรมเนียมนะธรรมเนียมเก็บตกใครที่เพิ่งดูรีแอคชั่นคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อยากจะขอบอกก่อนว่าผมสร้างวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในหนอนหนังรีแอคชั่นคือดู2ครั้งเพราะว่าครั้งแรกอะ first impression อะมันยังแบบเปิดซิงอะมึงบางทีมันยัง memory ความฟินไม่ได้ เสร็จแล้วจำไม่ได้นะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีกลับไปซ้ำรอบ2หนูจะได้จำ feeling พี่ได้คราวนี้จะตั้งสมาธิมากกว่าเดิมเพราะว่าเราเห็นทุกฉากหมดแล้วไอ้ความตกใจเซอร์ไพรส์ตอนนี้มันปล่อยออกไปในรอบแรกแล้วคราวนี้เราจะตั้งใจดูมากกว่าเดิมเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเริ่มรอบ2เลยดีกว่า3
2 1 Play. How you doing, Holly? How's it going? Yeah, how are you? Put the Pesach out. All right, Larry, you're a Jew again. Welcome back. สังเกตว่าช่วงเริ่มเนี่ยเห็นแค่แผ่นหลังเนี่ยหรือเวลาเดินเนี่ยสแวกท่าทางเขายังใช้บุคลิกเดิมในการเล่นหนังเรื่องนี้อยู่นะผมขอใช้คำว่าบุคลิกเดิมนะเห็นปะเห็นป่ะ I disagree Gary รอยยิ้มนั้นมันส่งพลังที่เราไม่คุ้นเคยอ่ะI'm having very serious second thoughts. Are you serious right now? I know I fucked up. Howard, where's the money right now? Howard, got my money? Is it too late?I'm done. It means nothing. It meant nothing. เห็นคอสตูมบ้านเนี่ยที่ผมบอก Give me another shot. แต่ feeling พ่อค้ามันก็ต้องมีแบบนะไอ้เหี้ยพ่อค้าเพชรอ่ะมันก็ต้องดูภูมิฐานนิดนึงก็ปกติอยู่แล้วแหละจริงๆแล้วนะ This is my fucking way. You think I'm stupid, Howard? พ่อค้าเพชรไอ้เหี้ยจะมองต่อได้ไงใช่ป่ะ I hear you free surf at your fucking swimming pool. You know how that makes me feel? Never free surf. Your life is more important than I don't know who said that.Told you about how things were gonna go. You like the way things are going now? That's my family. Get the kids out of the house. Yeah. You having a good day? Yes. Yeah. Oh, he. เออช็อตเมื่อกี้แม่งพลาดไปไอ้เหี้ยแม่งที่ชิชู่อุดจมูกอะ This is me. This is how I win.Jay, Jay, it's game night. You should be stretching out. What is it, your coach? Nah, you're just a fucking crazy ass Jew. Wait, now, what I'm thinking about, I'm trying to think about swag. Swag is the personality trait, right? Swag of the Adam Sandler is that he changed to where? Do you remember? I'm trying to compare him with.บุคลิกคาแรคเตอร์ที่อดัมเซเลอร์เคยเล่นไว้ที่มีอยู่ในหัวผมนึกภาพไหมครับตอนนี้เท่าที่ผมเห็นคืออดัมเซเลอร์เขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแต่เขาปรับโคตรเยอะเลยการเดินการท่าทางต่างๆคลิปนี้จะเหมือนเขาเรียกอะไรนะคอร์ดแอคติ้งนิดนึงนะไม่เป็นไรนะก็ถือว่าดูพวกความบันเทิงไปนะครับเริ่มจากตอนเดินก็ได้สังเกตว่าตอนเดินเนี่ยอดัมเซตเลอร์เขาจะเป็นคนที่ชอบเล่นการเดินห่อไหลเล็กๆมันจะเป็นการห่อไหลเล็กๆฟีลลิ่งให้ก้ำกึ่งเหมือนคนที่กำลังคุ้นคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาอดัมเซตเลอร์เขาจะมีสแวกตรงนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วอันดับที่2คือรอยยิ้มของเขารอยยิ้มของเขาเนี่ยจะสังเกตว่าเขาทิ้งน้ำหนักการยิ้มคือการใช้กล้ามเนื้อประเภทหนึ่งนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอใช้คำว่าการทิ้งน้ำหนักอดัมเซตเลอร์ยังทิ้งน้ำหนักลงไปในรอยยิ้มของตัวเองเนี่ยไม่ต่างจากที่เคยเล่นมากนักแต่ mindset ข้างในเขาปรับใหม่หมดนึกภาพว่าสิ่งที่อยู่ข้างนอกอดัมเซตเลอร์เนี่ยมันถูกปรับบิดนิดเดียวเหมือนอย่างกล่องบีโคล่ากล่องนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์หรืออะไรนะพอดีมันฟรีชูการ์แล้วผมติดเวลาตัดต่อจะอมลูกอมไงแล้วผมไม่อยากกินน้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันฟรีชูการ์แล้วมันโอเคแต่ถ้าใครอยากจะสนับสนุนก็ได้ด้วยเจ้ถ้าเปรียบเทียบสแวกต่างๆที่เขาเล่นข้างนอกบุคลิกข้างนอกนะรวมถึงรอยยิ้มด้วยเป็นกล่องบีโคล่ากล่องเนี้ยปกติคุณเห็นอดัมแซนเลอร์เป็นกล่องบีโคล่าตั้งๆอย่างเงี้ยคุณเห็นปั๊บรู้เลยบีโคล่าอดัมแซนเลอร์แต่วันเนี้ยเขาบิดอย่างนี้ไงคุณไม่เคยเห็นด้านหลังมาก่อนเฮ้ยแปลกตาดิแวบแรกที่คุณเห็นมันจะแบบมันก็มีโคล่านะแต่มันไม่เหมือนเดิมวะอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพว่านี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเล่นๆนะครับก็คือมันเปลี่ยนไปการบิดแค่นิดเดียวเนี่ยแต่เขาบิดทุกอย่างเลยพอทุกอย่างมันถูกบิดปั๊บเนี่ยของเดิมก็จริงแต่เราได้เห็นมุมใหม่มันแปลกตาแต่สิ่งที่เขารื้อใหม่หมดคือข้างใน
สังเกตว่ารอยยิ้มเดิมถ้าเราสามารถหมุนความรู้สึกข้างในของเราได้รอยยิ้มอันเดิมมันจะเปลี่ยนไปคุณเคยเห็นเพื่อนไหมล่ะเวลามันยิ้มตอนที่อกหักกับเวลามันยิ้มตอนที่หูหวยมันเป็นเพื่อนคนเดิมยิ้มแต่กูรู้ว่ามึงยิ้มตอนอกหักกับกูรู้ว่ามึงยิ้มตอนถูกหวยนึกภาพป่ะมันเป็นฟีลลิ่งนั้นซึ่งไอ้เหี้ยหนังเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่หลังจากที่เราเบื่อๆอดัมแซนเดอร์มา หลายๆคนผมเชื่อว่าพักหลังๆเราก็เริ่มรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยตื่นเต้นกับอดัมแซนเดอร์เรารู้สึกว่าอ๋ออดัมแซนเดอร์เหรอโอเคเหมือนเราเห็นเดอะล็อกอ่ะเราก็จะอ๋อเดอะล็อกแล้วโอเคเดอะล็อกใช่มั้ยโอเคนึกภาพว่าแต่ครั้งเนี้ยผมว่าจะเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยกลับมารักอดัมแซนเดอร์อีกครั้งหนึ่งเว้ยเหี้ยมึงปรบมืออีกครั้งนึงภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยกูต้องไปดูให้ได้รีวิวแน่นอนโอเคครับผมจบกันไปนะกับคลิปรีแอคชั่นคลิปรีแอคชั่นก็อย่างเงี้ยสั้นๆจะหยิบยกตัวอย่างภาพยนตร์ขึ้นมาแล้วดูแล้วพูดณตอนนั้นเลยเป็นฟีลลิ่งเหมือนดูหนังนั่นแหละแต่ดูหนังคือดูหนังสั้นไงแต่รีแอคชั่นคือดูตัวอย่างหนังรีแอคชั่นมันมีอยู่ใน YouTube อยู่แล้วใครๆเขาก็ทำใช่ปะล่ะแต่ผมก็ทำมั่งไงหนอนหนังรีแอคชั่นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ้นปีเดี๋ยวเราเจอกันไม่แน่นะคันอีกแล้วอ่ะอันคัดเจมอาจจะรวบรวมแฟนคลับหนอนหนังไปดูกันอีกรอบเอาไหมเอาไหมพอเป็นหนังอย่างนี้แม่งคุยกันมันแน่นอนเนี่ยผมว่าออกจากโรงแล้วแม่งคุยกันมันหยดติ๋งแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันถึงวันนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันก่อนจบกันไปก็ขอฝากไว้ด้วยครับผมแบรนด์เสื้อผมนะฮะ Sick and True นะครับผมลายแรก Gustav Johansen Concept คือเป็นโจรสลัดผสมกลิ่นไอแบบ Lovecraft เข้ามามันก็เลยจะได้เป็นฟีลลิ่งเหมือนลายแรกไซส์ที่เหลือต้องบอกว่าเหลือแค่ไซส์ S แล้วและลายที่2คือเบนบักซี่ลูเซโน่คอนเซปต์คือมาเฟียที่ถูกเซตอัพด้วยสตีมพังเฮ้ยมันสวยนะส่วนตัวผมแม่งโคตรชอบเลย2ลายเนี่ยตอนที่ระหว่างรอเขาดีไซน์ศิลปินวาดภาพ2ภาพนี้ออกมาเสร็จเนี่ยผมโคตรแบบใจจดใจจ่อจับตามองจับตารอมากอ่ะเพราะว่าผมบอกชื่อศิลปินให้นะครับ2ลายเนี่ยเบนบักซี่ลูเซียโน่เนี่ยเป็นน้ำสิงนะครับผมคือศิลปินน้ำสิงที่วาดเป็นบักซี่ลูเซียโน่เนี่ยเป็นศิลปินที่วาดปกอัลบั้มของศิลปินเมทัลศิลปินเมืองนอกหลายๆวงนะครับคือคนนี้เป็นคนไทยที่ฝีมือโกอินเตอร์กับอีกคนนึงคือบัคเฟอร์ตินคนนี้ก็วาดอาร์ตเวิร์คให้กับแบรนด์เสื้อเมืองนอกหลายแบรนด์มาก2คนนี้ถ้าใครอยู่ในวงการศิลปินเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยจะรู้ดีว่าคิวไม่ง่ายที่จะมาวาดลายให้เสื้อไทยสักแบรนด์นึงอ่ะคิวไม่ง่ายนะครับแต่ผมได้มาแอบดีใจตอนที่ได้คิวดีใจมากซึ่งตอนนี้บอกเลยนะครับ2ลายที่เห็นเนี่ยผลิตแล้วผลิตเลยนะแล้วก็เบนบักซี่ลูเซโน่ลืมบอกไปไซส์เนี่ยยังเหลือทั้ง4ไซส์นะครับไซส์4ไซส์ที่ผมผลิตคือ XL L M และ S นะครับผม XL เหลือตัวสุดท้ายนะฮะ XL เหลือตัวสุดท้ายแล้วถ้าหมดตัวสุดท้ายนี่คือหมดส่วนสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือหนอนหนังรีวิวจะประจำการอยู่ที่ช่องหนอนหนังจำแค่นี้พอช่องหนอนหนังผมต้องขอบอกกันนะครับเดี๋ยวหลังจากคลิปอันคัดเจมเนี่ยผมจะลงคลิปน้อยหน่อยเพราะว่าผมต้องมีธุระเดินทางต่างจังหวัดเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่ผมอาจจะหายไปแต่จะพยายามให้หายไม่เกิน1อาทิตย์เพราะผมรู้ว่าการที่มีทุกคนรอดูอย่างเงี้ยแล้วหายไปนานเนี่ยมันไม่ควรแต่ผมขอออกตัวไว้ก่อนจะได้แบบไม่รอเกอร์กันนะครับแต่ช่วงประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แค่นั้นเองอาจจะลงคลิปน้อยหน่อยไม่ได้แบบวันเว้นวันเหมือนที่ผ่านมานะครับผมอ่ะยังไงซะเนี่ยขอจบคลิปรีแอคชั่นเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็จะมีคลิปโคตรสปอยที่ค้างไว้อยู่รู้สึกเป็น Exit กับ Freak มั้งเดี๋ยวรอตัดครับผมยังยุ่งมากๆคือคิวเอียดจริงๆนะครับผมเดี๋ยวมาแน่นอนมาช้าหน่อยไม่เป็นไรโอเคยังไงซะเนี่ยฝากไว้ด้วยครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเป็นรีแอคชั่นความรู้สึกหลังดูโคตรสปอยเป็นดูหนอนดูหนังเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฝากดูด้วยครับฝากติดตามด้วยแต่วันนี้ที่แน่ๆคือลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ